สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนแรกนะคะแรกเอสเคชาแนลค่ะเมื่อกี้แรกไปสวนสาธารณะมานะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอดงกระเทียมป่าค่ะแล้วก็มีผักเสี้ยนแล้วก็ต้นฟันสิงโตยักษ์ค่ะก็เลยจะเอาภาพมาให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ตอนนี้แล้วก็จะมาซื้อของค่ะซื้อต้นใบแมงรักค่ะเพื่อที่จะเอาไปปลูกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วจะพาชมนะคะวิวในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวแล้วก็ภาพมาให้ดูนะคะตอนนี้ขอไปช้อปปิ้งก่อนนะคะโหดูสิคะป่ากระเทียมป่ากระเทียมอยู่สวนสาธารณะค่ะอันนี้ไม่เก็บค่ะถ้าจะเก็บไปแล้วก็จะไปเก็บที่ป่าอันนี้ให้ดูเฉยๆนะคะตลอดแนวเนี่ยค่ะเป็นกระเทียมป่าหมดเลยจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็ดอกบานกำลังเริ่มแก่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เก็บไม่ได้แล้วแก่หมดแล้วสวยงามมากเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงค่ะนี่ค่ะมาอีกฝั่งนึงอยู่สวนสาธารณะในเมืองนะคะเนี่ยงามมากเลยขึ้นมาโอ้โหสวยงามดอกงามๆดอกบานๆกับมุมนี้ก็มีหอมไปหมดเลยสวยๆค่ะกระเทียมป่ากำลังเป็นดอกเลยโหฝั่งนู้นดอกบานเดี๋ยวพาไปดูดอกบานดีกว่าสวยมากเลยโหเนี่ยค่ะดอกบานสวยสวยมากค่ะไอ้ที่เขาเด็ดไปนะคะไปทำส้มผักเสี้ยนค่ะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ละเก็บไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาถุงมือมาแล้วมันก็อยู่ในเมืองมันอยู่ในสวนสาธารณะเก็บไม่ได้ถ้าจะไปเก็บต้องไปเก็บในป่าดูสิงามมากเลยขึ้นมาโอ้โหดูหญ้าฟันสิงโตที่นี่ทำไมอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ดูดิกอใหญ่เบ้อเล่อเลยอ่ะโหมีทั้งหญ้าฟันสิงโตมีทั้งผักเสี้ยนมีทั้งอะไรนะกระเทียมป่าเมื่อกี้ที่นี่สวนสาธารณะที่ในเมืองนะคะก็จะมีดอกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามเป็นวงเลยมาเจออีกที่หนึ่งนะคะสวนสาธารณะนะคะดูสิคะเขาทำเป็นหย่อมๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะส้มม่วงตัดกันดีนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะชอบค่ะ
ไปไม่ถูกเลยต้องมาหยุดถ่ายรูปค่ะเนี่ยดูสิน่ารักอ่ะน่ารักอยู่ข้างทางค่ะเนี่ยอยู่หน้าโบสถ์ข้างถนนมันน่ารักไม่เคยเจอเลยตั้งแต่มาอยู่เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกแปลกเนาะแต่มันน่ารักอ่ะดูสิไม่อยากไปไหนเลยน่ารักอ่ะมูก็มีสวยจังเลยตรงนี้น่ารักจังเลยสีขาวด้วยค่ะดอกต้นแอปเปิลเต็มเลยค่ะตอนนี้เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะดูสิคะดอกต้นแอปเปิลเต็มเลยบ้านข้างในนู้นนะคะเป็นผึ้งนะคะผึ้งบินว่อนเลยค่ะผึ้งเต็มเลยเขาทำบ้านไว้สำหรับผึ้งค่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงค่ะไปดูดอกไม้สวยๆกันนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะตั้งใจจะมาซื้อต้นใบแมงลักค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาซื้อต้นแอปเปิลกาลาไม่มีสักอย่างค่ะได้แบตเตอรี่มาแทนค่ะทุกคนแล้วก็เจลล้างมือค่ะแต่ตอนนี้เราก็ต้องขับออกแล้วเพราะว่าจ่ายค่าจอดรถไว้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าเราอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวค่ะข้างนอกค่ะตามฟาร์มนะคะไปกันค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยสงสัยเพิ่งคลอดมั้งเนี่ยท่าทางจะเดินไม่ค่อยคล่องเลย
ฮัลโหลมาหามามีเร็วมาหามามีเร็วโอ้มามีอยู่ข้างๆโอ้ยดังเดินไม่คล่องสงสัยเพิ่งคลอดนะเนี่ยเบบีสุดเดือนนี้เบบีสุดโอ้น่ารักจังเลยเห็นแล้วมีความสุขส่วนฝั่งนู้นก็จะนอนเอาแรงอันนี้ก็นอนเอาแรงอ๋อนอนกันหมดเลยโอเคไม่กวนแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเข้ามาในร้านก็จะมีไข่เป็นแพ็คไว้อย่างนี้จากฟาร์มที่เห็นเมื่อกี้ค่ะข้างนอกอะค่ะเปิดออกมาก็จะมี3สีจากฟาร์มที่เห็นเมื่อกี้ค่ะสีสวยๆเลยแต่ไก่เป็นไก่สีขาวเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าทำไมถึงเวลาไข่ออกมาแล้วมันมี3สีอย่างนี้เนาะแต่ก็สวยดีจ่ายตังค์อยู่ในนี้นะคะนี่อยู่ในนี่ดูเล็กๆเนี่ยค่ะหย่อนตังค์ลงไปจ่ายเองนะคะเข้ามาเองเนี่ยมันก็จะมีร้านอย่างเงี้ยตู้ขอเซลฟี่สักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยมากเลยค่ะเหลืองๆแล้วก็จะทยอยโชว์รูปนะคะดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นดอกไม้แล้วก็ความสวยงามของฤดูใบไม้ผลิของที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวตอนนี้แล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าอาจจะเป็นการเล่านะคะถึงเรื่องอื่นๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย